ไปกันที่เรื่องของพรหมลิขิตเมื่อกี้มีคนถามถึงนะครับต้องบอกว่าล่าสุดทุบสถิติอีกครั้งแล้วนะครับทุบสถิติของตัวเองด้วยที่ทำไว้นะครับจากเรตติ้ง EP 12ที่ออกอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาสร้างสถิติใหม่ด้วยเรตติ้งทั่วประเทศ 7.74 นะครับสูงสุดตั้งแต่ละครออกอากาศเลยส่วนเรตติ้งในกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ 14.55เมื่อวานนี้ได้เจอกับเบลล่านะครับผู้ที่รับบทแม่หญิงกาลเกตนี่แหละนะฮะแล้วก็พุทธานนะฮะก็น้องไปออกงานเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่ามีความสุขมากเพราะว่าถ่ายทำกันมา1ปี8เดือนกับ150คิวที่ถ่ายทำกันไปก็ลำบากตรากตรำแล้วก็ยากพอสมควรนะครับกับทั้งบทบาททั้งกาลเกตทั้งพุทธานด้วยโดยเฉพาะบทของพุทธานเนี่ยต้องมีความเป็นกาลเกตคนเก่าอยู่ด้วยและมีความเป็นพุทธานคนใหม่ด้วยเวลาถ่ายทำก็ต้องมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงจนตัวเองแทบจะเป็นไบโพล่าอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากเลยแต่ก็ยังลุ้นให้เรตติ้งไปถึง8อยู่นะครับซึ่งถ้าดูตามสถิติเรตติ้งขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เรตติ้งจะไปถึง8กันเบลล่าก็คิดอย่างนี้นะครับแต่ก็มีความฝันอยากให้เรตติ้งเนี่ยไปถึงกับเลข2หลักเลยทีเดียวก็รู้สึกดีใจที่แฟนๆมีความสุขกับละครนะฮะเจ้าตัวบอกว่าวันที่ละครออกอากาศเนี่ยนะครับก็พยายามจะรีบกลับบ้านไปดูสดหรือว่าถ้ากลับบ้านไม่ทันก็อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะเปิดดูออนไลน์ยังไงยอดวิวในนั้นเนี่ยก็ต้องมีตัวเองอยู่อย่างแน่นอนนะฮะเบลล่าติดตามตัวเองทุกวันที่มีออกอากาศเลยไปฟังเสียงเบลล่ากันหน่อยฮะทุบเก่งค่ะอยู่แล้วเราอุตส่าห์แบบตรากตรำทำมานานค่ะปี8เดือน150คิวก็คือเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็เล่นหลายคาแรคเตอร์แต่ว่าที่สำคัญสำหรับเบลที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องเนี้ยคือการเป็นพุทธานที่จะต้องมีทั้งความตอนนี้พูดได้แล้วมีทั้งความกาลเกตและมีทั้งแบบคนใหม่อะค่ะคนที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคือแบบมันขึ้นลงตลอดเบลแบบแทบจะเป็นไบโพล่าตอนนั้นแบบคือมันเหนื่อยมากใช่ค่ะเจ็ดที่เจ็ดไปปลายแล้วหลายคนถามว่าทะลุ8เลยก็อยากนะคือถ้าดูตามสถิติอะค่ะมันเป็นไปได้ใช่อันนี้เบลเรียกว่าวางใจได้ยังเพราะก่อนเบลบอกก็ยังกังวลเพราะยังเหลืออีกหลายอีพีแต่ตอนนี้มันขึ้นยังไม่ดรอปเลยคือไม่ได้วางใจในแง่ของเรตติ้งแบบคือไม่ได้มองในจุดนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่วางใจในเรื่องของแบบเรื่องราวก็ลุ้นเหมือนทุกคนดูทุกคนนะคะเพราะว่ามันเหลืออีกหลายตอนมันยังไม่ครึ่งนึงเลยอะความฝันเนาะก็เลข2ตัวไม่แน่นะหวังว่าค่ะเลข2ตัวนี่คือเห็นบอกว่าเบลเนี่ยเบลก็จะเรียงนักข่าวเลยทั้งหลอกค่ะได้สิจดไว้เลยโอเคโอเคเลี้ยงอะไรเดี๋ยวว่ากันทุกคนค่ะช่วยแบบไหว้พระขอพรให้เบลด้วยนะคะไปมูมาหรือเปล่าเราไปมูมาหรือเปล่าไม่ได้มูค่ะแต่ว่าได้มีการไปไหว้พระพรหมในวันแรกก่อนออนแอร์เพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคือยังไม่มีโอกาสได้ไปไหว้ค่ะแล้วเบลอ่ะไปทำงานที่ช่องเบลก็เลยเหมือนพี่หน่องแนะนำเนี่ยแหละว่าแบบเบลได้ไหว้หรือยังแล้วเบลอ่ะลืมนึกไปเลยว่าเรื่องเนี้ยคือชื่อเรื่องว่าพรหมลิขิตเบลก็เลยได้ไปไหว้พระพรหมมาค่ะแอบถามพี่หน่องหรือยังเขาแอบบนไปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาพาเราไปรำอีกนะแอบถามแล้วค่ะก็ความจริงอ่ะคุยกันเล่นๆกับเพื่อนๆนักแสดงเนี่ยแหละว่าเท่าไหร่ดีเราถึงจะไปแบบไปไหว้แล้วประเด็นคือมันแบบมันขึ้นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกอะค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวก็คงต้องไปไหว้ค่ะคือบทก็ดีใจค่ะดีใจที่คนมีความสุขกับการดูละครของเราแล้วก็เราก็ทำเต็มที่จริงๆก็อยากให้คนดูมีความสุขค่ะส่วนตัวเวลามันออนแอร์วันที่ออนแอร์เราก็ต้องรีบกลับบ้านไปดูก็พยายามดูสดเหมือนทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสก็จะดูสดแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเปิดออนไลน์ยังไงยอดหนึ่งยอดนั้นต้องเป็นของฉันและที่อีพีหลังๆที่กระแสจริงจะเริ่มมาอีกแล้วนะครับพี่โบใช่เริ่มมาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกต่อกันแล้วแต่ว่ามันจะมีความหวานอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีแบบกัดกันแบบตีกันใส่คิ้วโวยวายใช่เราก็แมนซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นแหละพอจิ้นน้องกันขับเอาใหญ่แล้วตอนนี้ตัวก็ดีใจนะฮะแล้วเมื่อคืนนี้ใครได้ชมกันบ้างนะฮะสำหรับพรหมลิขิต EP 13เป็นยังไงกันบ้างแฟนๆรายการของเราก็เป็นแฟนๆพรหมลิขิตกันเยอะหลายคนเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้มีฉากไฮไลท์ที่น่าติดตามหลายฉากเลยนะสำหรับพรหมลิขิต EP 13นะฮะทั้งความพ่อแง่แม่งอนของพ่อฤทธิ์กับแม่พุทธานนะฮะที่ยิ่งนับวันนี่แหละก็ผัดกันงอนผัดกันง้อกันมากขึ้นนะฮะพ่อฤทธิ์ก็ถึงขั้นหึงพ่ออินที่มาสนิทสนมกับพุทธานจนถึงจะต้องสั่งห้ามพุทธานไม่ให้ใกล้ชิดกับพ่ออินมากนักนะฮะขณะที่พุทธานเองก็โกรธพ่อฤทธิ์อีก
ที่ไม่ให้พูดถึงแม่หญิงแพรจีนนะฮะเพราะเขาอยู่สูงส่งก็ทำอภิธานของขึ้นที่ถูกบูลลี่ว่าตัวเองต่ำต้อยอย่างเงี้ยแม้แต่คำพูดของแม่หญิงแพรจีนก็ยังทำก็ยังไม่ได้นะฮะและหลังจากที่หึงกันไปหึงกันมาเนี่ยแหละก็มีช็อตที่ทำให้คู่ต้องเสียหลักล้มลงนอนกองกับพื้นนะฮะแล้วก็มีโมเมนต์นี่มีโมเมนต์มองตานะฮะแล้วก็มีแอบชมกันด้วยว่าเนี่ยพุทธานตัวหอมนะฮะแฟนๆที่ดูก็ได้ฟินกันไปตามๆกันนะฮะโมเมนต์นี้เมื่อวานนี้นะฮะใช่ขณะที่แม่หญิงแพรจีนเองก็ไปฝึกทำอาหารเมนูกุ้งทอดซอสมะขามแก่คุณหญิงกาประเกตด้วยกะจะหวังเอาจะชนะใจพระบริษนี่แหละจนแบบโอ้โหเวอร์เกินไปออกนอกหน้าก็อาการไม่พอใจหลังคุณหญิงกาประเกตสอนเมนูที่พระบริษไม่ชอบกินให้ตัวเองทำจนต้องรีบขอตัวกลับบ้านแบบเก็บอารมณ์ไม่อยู่ไงเพราะคิดว่าคุณหญิงกาประเกตตั้งใจแกล้งเพราะทำเมนูที่แบบพระบริษไม่ชอบฉันไม่โอเคเลยมาสกัดหรอนี่ขณะที่คุณหลวงท้ายซ่าเมื่อวานนี้ก็ออกจากวังมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับพร้อมเหล่ามหาเล็กคนสนิทก็ต้องมาออกโรงต่อสู้กับชาวบ้านเพราะว่าทนไม่ได้ที่เห็นแบบผู้ชายเนี่ยทำร้ายผู้หญิงทำร้ายเมียตัวเองของชาวบ้านทั้งหลายนี่แหละก่อนจะไปที่บ้านของพุทธาลเพื่อมาชิมอาหารรสฝีมือของพุทธาลแล้วก็บอกกับหมื่นฤทธิ์ว่ารู้สึกถูกใจพุทธาลยิ่งนะข้ารู้สึกถูกใจพุทธาลยิ่งนะงานนี้หมื่นฤทธิ์แอบใจคอไม่ดีขึ้นมาทันทีเลยจ้าหายใจไม่โล่งคอเลยงานนี้มารุ้นเรตติ้งกันดีกว่าว่าเมื่อวานนี้จะเรตติ้งเท่าไหร่ทุบสถิติตัวเองอีกแล้วหรือเปล่านะฮะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางที่คุณหลวงไฮสะเนี่ยกับแก๊งทั้งหลายกับเขาเรียกว่าอะไรนะลูกน้องอ่ะหรือว่ากับมหาเล็กคนสนิทมหาเล็กคนสนิทเนี่ยที่มานะฮะมันก็เป็นสีสันอีกแบบนึงนะฮะแล้วก็ยังความรักของพุทธาแล้วก็คุณฤทธิ์นี่แหละก็ดูน่ารักกันอีกแบบนึงนะฮะเพราะฤทธิ์ก็ดูมีง้อมีงอนกันนะฮะอ่ะก็ติดตามมาต่อได้ใน EP ที่14นะฮะวันจันทร์หน้านะฮะจันทร์อังคารพุธสำหรับพรหมลิขิตนะครับใช่แล้ว